สวัสดีครับคลิปนี้ไผ่จะสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Remove Unwanted Contact for Touch Retouch นะครับภาค2นะครับจากที่ภาคแรกเราสอนการติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วใช้การลบรูปคนนะครับออกจากแอดโฆษณาที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะสอนวิธีการที่ง่ายขึ้นครับยากๆเราต้องสอนก่อนครับง่ายๆสอนทีหลังนะครับโอเคก็เข้าไปกดที่ Start เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปดูที่โหมด Quick Remove นะครับขวามือเรานะครับบนสุดกดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็เลือกรูป Add เดิมครับง่ายๆครับเจจูกดเข้าไปครับกดเลือกเข้าไปครับเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับเราไปกดที่ Quick Eraser นะครับกดเข้าไปครับจะมีรูปแปลงนะครับ Quick ปัดนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ลบรูปคนสวยๆครับออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอารูปเรารูปเขาไปใส่แทนนะครับก็ระบายให้เต็มนะครับเสร็จแล้วครับปรากฏว่าดูสวยงามนะครับกว่าคลิปแรกครับคลิปแรกวนไปเถอะครับนี่ครับแน่ดูเนียนกิฟนะครับเนี่ยเนียนกิฟนะครับเนี่ยครับลบออกไปแล้วนะครับดูใสและสวยงามครับดูเป็นโปรเฟชชั่นอลครับเดี๋ยวนี้ครับแม่ค้าพ่อค้าครับต้องแต่งรูปให้สวยนะครับรูปเอามาจากบริษัทบางทีมันแบบใช้กันเยอะครับใช้กันเยอะแล้วรีดการมองเห็นของ Facebook มันต่ำนะครับเราต้องทำ Fresh Content คือทำรูปตัวเองใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้การมองเห็นของ Facebook ดีขึ้นนะครับโอเคก็มีสาระเพิ่มโอเคก็จะได้รูปตามนี้ครับเราก็ลบไปให้เนียนกิ๊บนะครับโอเคเสร็จแล้วเรากด Next ได้เลยนะครับเพื่อการเซฟรูปนะครับสามารถใส่เอฟเฟกต์นะครับฟิลเตอร์นะครับตามชอบใจเหมือนที่สอนในคลิปแรกได้เลยครับแต่ฟิลเตอร์ก็ถามว่าสวยไหมก็ธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่ของฟรีครับ10เมกเองนะก็เนี่ยครับใส่สติ๊กเกอร์ได้นะครับนี่ก็ใส่ข้อความได้นะครับโอเคเซฟก็กดที่เซฟเหมือนเดิมครับกดรูปดิสที่อยู่ทางขวามือบนตรงนาฬิกานะครับกดเซฟไปครับก็จะทำการเซฟเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะเจอกับโฆษณาแล้วครับกดไม่แล้วขอบคุณก็จะเรียบร้อยนะครับโอเคก็จบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe ไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ